สวัสดีครับมาลอง add user โดยใช้ Linux นะครับก็คือ Linux เนี่ยอันนี้คือ Linux แล้วนะครับซึ่งเราจะ add เข้าไปยังตัว Microtik ตัวนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเรามักจะใช้ Radius กันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจะไม่ใช้เราจะใช้เป็น JavaScript แทนนะครับอ่ะลองดูกันดูนะครับผมจะ enter แหละดูนะปึ้งเข้ามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเขียนสคริปต์เล่นๆนะครับอ่ะลองดูถ้าเป็นพอร์ตอื่นปุ๊บไม่ได้เห็นไหมฮะถ้าเป็น IP อื่นไม่ได้อันนี้ค้างเลยก็คือจะไม่เจอนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาโอเคสองลองดูนะหนึ่งน้ำหน้าบ้างปึ้งเข้าละปึ้งต่อไปเราก็จะเช็คดูนะครับปึ๊บหน้ามาแล้วนะเช็คจากยูเซอร์ได้เหมือนกันโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้ในการดึงดาต้าเบสเปรียบเทียบกันเพื่อที่ว่าจะได้มาสร้างยูเซอร์แบบยูเซอร์ธรรมดานี่แหละในส่วนฮอตสปอตไม่ต้องไป User Management ในไม่ต้องไปเข้าRadius อะไรนะครับวุ่นวายเดี๋ยวเราใช้วิธีนี้เอานะครับครับสวัสดีครับที่รับชมขอบคุณครับผม